ไปคือว่าอันหนึ่งที่พิซซ่าฮัทกับบาร์บีคิวพลาซ่าในวันนี้เหมือนกันก็คือเราเป็นแบรนด์ที่คิดนอกกรอบเหมือนกันไร้ขีดจำกัดเหมือนกันแล้วก็เชื่อในความใหม่ความแตกต่างที่จะให้กับผู้บริโภคเหมือนกันนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำไมเราสองคนคิดว่าในแนวคิดที่มันเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะสร้างสิ่งที่ตื่นเต้นและความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคให้สิ่งที่ดีที่สุดผู้บริโภคได้นะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในแง่ของลูกค้าของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของบาร์บีคิวพลาซ่าเป้าหมายของพิซซ่าฮัทเนี่ยจริงๆแล้วมันมาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างดีมากเลยบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยเรารู้ว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นขวัญใจของคนยุคใหม่ใช่ไหมคะมาแบบพี่น้องชอบชื่นชอบพี่กรมากมายนะส่วนพิซซ่าฮัทเนี่ยเราเป็นแบรนด์ขวัญใจของกลุ่มแฟมิลี่กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามารวมตัวกันเนี่ยมันยิ่งเป็นการทำให้ขาลูกค้าของเราทั้งสองคนเนี่ยแล้วก็เสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ของเราเนี่ยให้มันยิ่งแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็เป็นค่ะจริงๆไฮไลท์ของแคมเปญเนี่ยชื่อเหมือนกับชื่อแคมเปญเลยชื่อแคมเปญเราบอกว่าฟินเวอร์อัพเจอก้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหวังคาดหวังจากความฟินของแคมเปญนี้ฟินอะไรบ้างคะฟินที่หนึ่งเนี่ยคือฟินในแง่ของแบรนดิ้งนะเรามีสองแบรนด์ที่มีจุดแข็งเหมือนกันทั้งคู่นะคะเราเป็นทางพิซซ่าฮัทเนี่ยเราเป็นตัวจริงเรื่องของพิซซ่าส่วนทางบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยเป็นตัวจริงเรื่องของวิญญาณเพราะฉะนั้นการที่ตัวจริงกับตัวจริงเนี่ยเรามาเจอกันเนี่ยมันจะสร้างประสบการณ์ที่ตื่นเต้นใหม่ให้กับลูกค้าได้นะคะนั่นคือฟินที่หนึ่งคือไฮไลท์ที่หนึ่งนะฟินที่สองเนี่ยคือฟินในแง่ของตัวสินค้าแล้วพิซซ่าฮัทเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของพิซซ่าฮัทมาตลอดเนี่ยคือเราเชื่อในแง่ของนวัตกรรมหรือการพัฒนาสินค้าเชื่อในเรื่องคุณภาพรสชาติอันที่สามเนี่ยคือในแง่ของความคุ้มค่าแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยในแง่ของการบริการที่รวดเร็วและประทับใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการที่เรามาร่วมมือกับทางบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยมันเป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ที่มันไม่เกิดความแตกต่างนะคะมีเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณบุ๋มก็น่าจะมีการเล่าให้ฟังว่าเรามีการเอาซิกเนเจอร์ของเราสองคนเนี่ยเราเบลนด์ร่วมกันนะคะนั่นคือฟินที่สองฟินที่สามเนี่ยคือฟินในแง่ของโปรโมชั่นเนาะนอกจากมีโปรดักต์ที่อร่อยแล้วมีแบรนด์ที่แข็งแรงร่วมกันละเรายังมีโปรโมชั่นที่เราครอสร่วมกันระหว่างสองแบรนด์ด้วยฟินสุดท้ายเลยเนี่ยคือฟินเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแอคทิวิตี้นะคะนอกจากว่าจะมีโปรโมชั่นรวมกันมีการพัฒนาสินค้าร่วมกันเนี่ยเรายังมีกิจกรรมทางการตลาดอีกมากมายที่ร่วมกันด้วยนี่คือสี่ไฮไลท์หลักๆของการร่วมกันค่ะก็ในมุมที่เป็นไฮไลท์เรื่องที่ผมบอกค่ะทำธุรกิจอาหารนะก็ต้องอาหารอร่อยเนาะไม่ใช่มีแต่เรื่องของการทำแบรนด์ที่ดีอย่างเดียวค่ะก็จุดแข็งอันนึงเลยของพีพลาซ่าที่ทุกคนพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของน้ำจิ้มตำนานเลยนะคะที่ใครที่ถึงว่าพีพลาซ่าที่ถึงน้ำจิ้มในแบบเราค่ะก็อันนี้เป็นไฮไลท์อันที่หนึ่งที่เราจะทำแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็คือในแคมเปญเนี้ยค่ะเรามีการดีเวลลอปน้ำจิ้มคุยแล้วแอบเกินไลน์เราดีลอปน้ำจิ้มสูตรใหม่ขึ้นมาซึ่งน้ำจิ้มนั้นนะคะมันเป็นส่วนผสมของบาร์บีคิวพาซ่ากับพิซซ่าฮัทมารวมกันเป็นสูตรเฉพาะใช่ค่ะก็จะเป็นน้ำจิ้มที่ดีลอปขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้นซึ่งเราจะมีการพอเราเรียกน้ำจิ้มตรงนี้ขึ้นมาค่ะที่เป็นอารมณ์เวลาเราพูดกับทีมก็คือเป็นอารมณ์เหมือนพ่อแม่แต่งงานเลยค่ะที่กำเนิดบุกขึ้นมาอันนี้ค่ะบุกอันนี้คือน้ำซอสของเราค่ะเราก็มีการเอาน้ำซอสทีนี้ค่ะไปใส่อยู่ในเมนูที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละแบรนด์นะคะดังนั้นก็คือวันนี้ถ้าลูกค้ามาที่บาร์บีคิวพลาซ่าสั่งชุดของตัวเองนะคะก็จะเป็นด้วยนะถ้าเห็นหน้าตาแล้วก็จะเป็นการจัดเซตอารมณ์เหมือนพิซซ่าเกิดขึ้นในบาร์บีคิวพลาซ่าแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำซอสอันนี้นะคะแล้วก็เราก็มีการดีเวลลอปเป็นไซด์ดิชขึ้นมาค่ะไซด์ดิชก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของสาขาที่เราหยิบเข้ามานะคะก็มีพิซซ่าสติ๊กนะคะเป็นเหมือนโอเคอ่ะค่ะแล้วก็ปีกไก่ดิออลีนอันนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่ลูกค้าได้ทานแล้วก็ติดครบจบมือด้วยค่ะด้วยติ่งนะคะฮาวายเอียนซันเดย์โอ้โหไอริชทางฝั่งพิซซ่าฮัทก็หยิบยืมเอาแรร์ไอเทมหรือสเปเชียลไอเทมของฝั่งบาร์บีคิวพลาซ่ามาเหมือนกันตัวคามะจังถ้าใครเคยเห็นตัวน้องชมพูนะคะหน้ายิ้มส่งความสุขให้กับลูกค้าในร้านบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยเราเอามาอยู่ในสปาเกตตี้ของพิซซ่าฮัทเหมือนกันนะคะเป็นสปาเกตตี้ไวท์ครีมซอสคามะจังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เติมกันเป็นครบเซตทั้งพิซซ่าแล้วก็ทั้งไซด์ดิชเหมือนกันโอ้โหโปรโมชั่นเจ็ดวันแรกก็จะมีการคอร์สโปรโมชั่นกันด้วยซึ่งถือว่ามันเป็นการคอร์สที่แบบดูเยอะมากนะคะในการทำฟูเพราะแบบเฮ้ยจะปกติเลยเวลาคนทำฟูก็จะห่วงหาลูกค้าเรามากเลยเราจะคอร์สเฉพาะแบบ
cross category เท่านั้นเราไม่ได้ cross กลุ่มเดียวกันแต่ผมว่านี่มันคือวิธีการคิดแบบใหม่ผมว่าคนทำแบรนด์สมัยนี้คือต้องใจกว้างอ่ะคือมันหมดยุคแล้วที่แบบลูกค้าเราจะต้องเป็นลูกค้าฉันทั้งชีวิตคือจริงๆแล้วการที่เรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมันทำให้ธุรกิจมันเดินไปได้แล้วก็ทั้งหมดที่ทำอะค่ะมันก็ต้องทำให้ลูกค้านะคะแล้วก็ถ้าในมุมของการทำ communication เนี่ยทุกคนคงจะเห็นประมาณวันสองวันที่ผ่านมาอยู่นี้ก็ถ้าเห็นในทวิตเตอร์รีทวิตก็เป็นเยอะมากหลายเพจเฟซบุ๊กก็ไปแชร์อย่างนี้ก็มีรูปไปก้อนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นข้างหลังพิซซ่าหนักเนี้ยมันก็เป็นวิธีการคอมมูนิเคชในแบบเราแล้ววิธีการพูดเนี้ยค่ะเราก็จะพูดภาษาบ้านๆง่ายๆที่มันทัชใจลูกค้าเราก็ต้องเข้าใจว่ารูปนี้คอนเทนต์นี้มันพูดกับใครก็เห็นชัดเราจะพูดกับทีมพูดกับคนรุ่นใหม่พูดกับอะไรก็ต้องพูดกับภาษาที่เขาเข้าใจเราแล้วผมว่าอันหนึ่งที่เราค่อนข้างจะแบบโกบิยอนไปค่ะก็คือปกติเลยเวลาคุณทำแบรนด์จะปวดมากหรือโก้อะไรอย่างเงี้ยจะมาแต่งห้ามแก้โลโก้ฉันห้ามCOCI อันนี้เราว่าเราทะลุกรอบความคิดแบบนี้เยอะคุยตั้งแต่เจอคุณวันที่แรกผมบอกว่าพี่แบบเรามาทำแบบนี้ได้ไหมก็ต้องขอบคุณมิสหะที่แบบเปิดกว้างเนาะให้ทำอะไรแบบเนี้ยที่เป็นแบรนด์แบรนด์รูปของพิซซ่าฮัทตลอดเลยเนี่ยเราเชื่อในการลิฟต์ไลฟ์แอนด์บ็อกซ์นะคะก็คือการมีการที่บอกว่าเราบอกบุคลากรเราพนักงานของเราทุกคนเนี่ยทุกระดับเลยบอกว่าการที่เป็นไลฟ์แอนด์บ็อกซ์เนี่ยคือการอยู่ที่ไม่มีขีดจำกัดไม่มีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นการคิดนอกกรอบทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการที่นอกจากการที่นอกกรอบแล้วเนี่ยคือเราบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการแสวงหามิตรภาพของเพื่อนใหม่ๆและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยในองค์กรของเราเนี่ยคือความสนุกในการทำงานตรงเนี้ยมันต่อแบรนด์แวลูของพิซซ่าทุกข้อเลยว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไร้ขีดจำกัดเอาแบรนด์ที่เป็น2แบรนด์ที่อยู่ในแคปเดียวกันเนี่ยมาคอลลาโบเรทร่วมกันการสร้างมิตรภาพใหม่ๆนะคะระหว่างเรา2แบรนด์แล้วก็ความสนุกสนานในการที่เราทำงานร่วมกันเครดเมนูใหม่ๆให้ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพนักงานของเรามีสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ความรู้สึกดีๆเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดให้กับลูกค้าของเรามีความสุขและมีความสนุกเหมือนกันก็เช่นกันกับครั้งนี้นะเพราะเราทั้งสองบ้านตั้งใจแล้วก็ทำออกมาให้มันเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆเพื่อจะให้กับพี่น้องชาวไทยในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะเป็นวันของครอบครัวเป็นวันที่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันนะเราก็อยากจะให้ชุดของเราทั้งสองคนเนี่ยหรือแคมเปญที่เราร่วมสร้างกันมาเนี่ยส่งความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำให้แบรนด์ของเราทั้งขนาดขยายแน่นค่ะลูกค้าแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งสองฝั่งค่ะค่ะเชื่อว่ามีความสุขฟิลเลอร์กันแน่นอนนะคะมาทั้งฝั่งพิมพ์มาซาบ้างค่ะเราคาดหวังอะไรคะคาดหวังนะคะก็คือมีพิซซ่าฮัทก็มีเรื่องของแบรนด์นี้นะคะค่ะมันอยู่พาซ่าเองค่ะก็เราก็ยังยึดมั่นนะคะว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นมิวพาซ่าทำค่ะเราก็อยากจะเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนผ่านเนื้อหาที่มีคุณภาพมาตรฐานผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำและผมว่าการทำครั้งนี้ค่ะมันเป็นการยกระดับธุรกิจอาหารเราว่าเหมือนที่พี่บอกค่ะมันหมดยุคแล้วที่นี้เลยเราจะมาคิดว่าแบบใครจะมาเทคเราอะไรเงี้ยเราว่าแบบมันเป็นความคิดที่มันเป็นอีกโลกนึงนะวันนี้คุณมารวมตัวกันคุณก็ต้องทำสิ่งที่มันมีประโยชน์เนาะให้มันเกิดขึ้นนะคะ1 บวก 1ต้องเป็น5 บวก 2 3 4 5 6ผมว่าอันนี้มันเป็นการสิ่งที่นอกเหนือจากเรื่องเซลล์นะซึ่งก็คาดหวังอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือเราต้องการเป็นแบรนด์ที่ลุกขึ้นมาพูดได้วันนี้เลยคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คุณเคยทำว่านี้จะเป็น